ก็เป็นเรื่องบัญชาธิปไตยนะว่าจะไปเจอว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่มีการโต้กันนะไม่มีอะไรนะครับถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมในภาคใต้อีกประชาธิปไตยก็จะส่งไม่แน่ก็แล้วแต่ก็เรามีความพร้อมกันแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพรรคอยู่ใช่ไหมคะที่ได้เข้ามาครับก็นิมิตหมายที่ดีมาตลอดอยู่แล้วที่ร้องเรียนเข้ามาในส่วนของพลังประชารัฐที่ร้องผู้สมัครของพรรคเข้ามาหรือยังไม่มีไม่กระทบความสัมพันธ์กับใครอันนี้เรื่องประชาธิปไตย